เรือโนอาเรือโนอาถูกกล่าวถึงในพระธรรมปฐมกาลบทที่6ก่อนที่พระเจ้าจะทรงทำลายมนุษย์ด้วยการทำให้น้ำท่วมโลกพระองค์ทรงเห็นว่าโนอาเป็นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยนั้นและดำเนินกับพระเจ้าขนาดและรูปลักษณ์ของเรือโนอาในพระธรรมปฐมกาลพระเจ้าทรงให้โนอาประกอบเรือตามที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ดังนี้วัสดุประกอบเรือไม้สนโกเฟอร์ความยาว300ศอกความกว้าง50ศอกความสูง30ศอกจำนวน3ชั้นพร้อมดาดฟ้าเรือมีหลังคาสูง1ศอกยาชันทั้งภายนอกภายในแบ่งเรือออกเป็นห้องๆไม่ได้ระบุจำนวนห้องสิ่งที่บรรทุกในเรือพระเจ้ามีพระบัญชาให้โนอานำสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปบนเรือโนอาและครอบครัวมีลูกชายของโนอา3คนได้แก่เชมฮามและยาเฟสอาหารสำหรับโนอาครอบครัวและสำหรับสัตว์ที่พระเจ้าทรงกำหนดสัตว์นกและสัตว์เลื้อยคลานชนิดละ1คู่ตัวผู้1ตัวและตัวเมีย1ตัวเนื้อหาในส่วนนี้อ้างมาจากพระธรรมปฐมกาลซึ่งกล่าวถึงการสร้างเรือของโนอาตามพระบัญชาของพระเจ้าเพื่อช่วยให้ครอบครัวของโนอาและรักษาพันธุ์สัตว์บนโลกไว้เมื่อโนอาประกอบเรือเสร็จพระเจ้าทรงบันดาลให้ฝนตกหนัก40วันและเกิดน้ำท่วมแผ่นดินเป็นเวลา150วันจนผู้คนและสิ่งมีชีวิตทั่วโลกตายจนหมดสิ้นพระเจ้าจึงทรงกระทำให้น้ำลดลงใช้เวลา150วันแผ่นดินจึงแห้งส่วนเรือโนอาไปค้างอยู่บนยอดเขาอารัตโนอาและครอบครัวลงจากเรือเมื่อน้ำแห้งดีแล้วและใช้ชีวิตตามปกติต่อไปในครั้งนั้นพระเจ้าทรงมอบลุงกินน้ำเป็นพันธสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมโลกเพื่อทำลายล้างมนุษย์อีกการค้นพบซากเรือโนอาด้วยเหตุการณ์ในพระธรรมปฐมกาลผู้ที่เชื่อในพระธรรมจึงมั่นใจว่าจะสามารถค้นพบซากเรือโนอานี้ได้และเรือโนอาเป็นพยานวัตถุชิ้นเดียวที่ช่วยพิสูจน์ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมโลกที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เป็นจริงการค้นหาเรือโนอาจึงมุ่งไปยังภูเขาอารัตสถานที่สุดท้ายที่พระคัมภีร์ได้อ้างถึงแต่ปัจจุบันการค้นหายังไม่คืบหน้าปัจจัยสำคัญที่ขัดขวางการค้นหาคือเทือกเขาอารัตเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาตั้งอยู่ในพรมแดนของประเทศตุรกีซึ่งรัฐบาลตุรกีไม่อนุญาตการขึ้นไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เหตุการณ์ของเรือโนอายังมีกล่าวถึงในพระคัมภีร์อัลกุรอานในศาสนาอิสลามพระคัมภีร์ในศาสนายูดายนอกจากนี้ยังมีหลักฐานเรื่องเล่าปรัมปรานานาชาติเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ำท่วมโลกนี้แตกต่างกันไปในแต่ละชนชาติอาทิเรื่องของพระมนูในวรรณกรรมฮินดู